สวัสดีครับชื่อดาร์ทนะครับธนาธรศรีรักเป็นนักลงเสียงโฆษณาครับ TK Park แนะให้แนว Question Me ให้คำถามช่วยเราตามหาตัวตนก็อาชีพลงเสียงโฆษณาเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะใช้เสียงพูดอยู่ในโฆษณาที่ทุกคนจะได้ยินตามทีวีตาม YouTube อะไรแบบนี้ครับตอนเด็กคือด้วยความที่เรียนดนตรีมาแม่เขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยใช้เสียงอ่ะน่าจะไปทำอาชีพนี้นะไปเป็นนักลงเสียงโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จักเราก็แบบชีพอะไรไม่ได้นึกถึงอยู่ในหัวเลยตอนนั้นอยากจะเป็นนักร้องเดียวทีนี้เสร็จพอเรียนจบก็ไปทำงานไปฝึกงานอยู่ในบริษัทโฆษณาที่หนึ่งแล้วก็พี่ที่เป็นเอดิเตอร์คนตัดต่อโฆษณาเนี่ยเขาบอกว่าดัตเราเรียนร้องเพลงมาเราน่าจะไปลงเสียงโฆษณาได้นะอัดเดโมให้พี่หน่อยเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาไปขายลูกค้าปรากฏว่าลูกค้าฟังแล้วเขาก็ชอบเขาบอกเอางั้นเอาเสียงคนนี้มาใช้งานจริงเลยก็เลยรู้จักอาชีพนี้ครับคือที่เลือกมาสมัครงานซาวด์เอนจิเนียร์เนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะใกล้กับงานลงเสียงโฆษณามากที่สุดเหมือนที่เขาชอบพูดกันว่าเอาตัวเข้าไปอยู่ในอินดัสทรีนี้ให้ได้ก่อนถ้าเราอยากจะทำอะไรเอาให้เราไปใกล้ที่สุดก่อนพอไปเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ผมจะได้ทำงานกับพี่ๆที่เขาเป็นนักลงเสียงโฆษณาจริงๆก็จะได้เห็นวิธีการทำงานของเขาอะไรเงี้ยครับเหมือนก็ลอกเขามาแล้วกันว่าวิธีเทคนิคของเขาอะไรเงี้ยเอาของหลายๆคนมารวมกันบวกกับสกิลการเรียนร้องเพลงที่เราเรียนมาเงี้ยการใช้เสียงอะไรเงี้ยเอามารวมกันแล้วเราก็ค่อยๆพัฒนาในแบบของเราเนาะผมก็ทุกวันหลังเลิกงานผมก็จะไปอัดกลับบ้านอัดเดโมทุกวันแล้วก็ค่อยๆคัดตัวที่มันดีที่สุดเนี่ยเอาไปส่งให้ตามสตูดิโออะไรเงี้ยครับยากมากเพราะว่าครั้งแรกนะทุกคนทำอะไรครั้งแรกยากเสมอเวลาตอนที่เราต้องไปอัดเสียงเนี่ยเราจะอยู่ในห้องอัดซึ่งเราจะอยู่ในห้องอัดนั้นคนเดียวแหละแต่ว่ามันจะเป็นห้องที่มีกระจกและลูกค้าแล้วก็ทุกคนอ่ะประมาณสัก10สายตาได้มั้งก็จะมองเข้ามาที่เราแล้วมันเกิดเหมือนว่ามันเกิดความประหม่ามันตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราตื่นเต้นเราไม่ค่อยมั่นใจอ่ะเราเหมือนเพอร์ฟอร์แมนซ์เรามันจะดรอปมันก็เลยทำให้งานมันไม่ได้สักทีเหมือนเสียงที่เขาอยากได้เขาบรีฟมาอย่างเงี้ยเหมือนอารมณ์มันไม่ถึงอ่ะเพราะเราก็ส่งไปไม่ถึงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยากตรงการจัดการอารมณ์ตัวเองอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเรามันเหมือนแบบเราต้องจัดการกับอารมณ์เราได้ทั้งความตื่นเต้นของเราแล้วก็การทำงานคือเราเจอคนเยอะมากแล้วเจอคนใหม่ตลอดเวลาเราไม่รู้เลยว่าเราจะเจอกับคนประเภทไหนบ้างแล้วเขามาอารมณ์แบบไหนคือทุกครั้งที่ผมเข้าไปทำงานเนี่ยผมเห็นสคริปต์ผมเห็นโฆษณาด้วยประสบการณ์เนี่ยในหัวผมจะคิดไปแล้วว่ามันควรจะใช้เสียงแบบนี้นะเราควรจะใช้อารมณ์แบบนี้แต่ลูกค้าเขาอาจจะอยากได้อีกแบบนึงที่เขารู้สึกว่าแบบเนี้ยขายของมากซึ่งจริงๆเราอาจจะผิดก็ได้แล้วเขาอาจจะถูกไม่รู้ถึงบอกว่าเราอาจจะต้องดิสคัสกันก่อนบางทีถ้าสมมติว่าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเราอาจจะไปปี๊ดแตกใส่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรทักษะทั่วไปก่อนแล้วกันก็คือเราจะต้องอ่านหนังสือให้คล่องแน่นอนคือเราอาจจะไม่ได้ต้องอ่านแบบคล่องมากเพราะทุกวันนี้ผมก็ยังอ่านผิดอยู่แต่ว่านับจากวันแรกมาจนถึงตอนนี้มันก็ดีขึ้นเยอะมากแล้วก็วิธีการใช้เสียงเราควรจะต้องใช้เสียงได้หลายๆแบบเสียงทุ้มเสียงสูงหรือว่าอารมณ์เสียงแบบไหนเนี่ยเราควรจะทำได้เยอะๆภาษาอันนี้สำคัญมากคือถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษได้ด้วยเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยเนี่ย possibility ในการได้งานของเรามันก็จะเยอะขึ้นครับผมก็อยากจะให้ท่านน้องๆสนใจก็อยากจะให้ฝึกตรงนี้ไปด้วยครับผมอย่างแรกเลยก็ถ้ารู้ตัวว่าชอบแล้วนะถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยชอบจริงๆอะไรเงี้ยก็อยากให้มั่นใจแล้วก็โฟกัสก็ทำเลยคือบางทีเราอาจจะแบบเราจะรู้ว่าเราชอบแต่เราอาจจะแบบไม่มั่นใจให้เราจะทำได้ไหมเราเหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ารู้ว่าชอบก็ต้องเต็มที่แล้วก็ต้องมั่นใจมันจะพัฒนาได้เร็วกว่าคนที่ไม่มั่นใจคงจะเป็นเรื่องของการที่เราได้ใช้เสียงในหลายๆแบบอะไรเงี้ยครับเราบางทีถ้าเรามองเผินๆมันอาจจะไม่ได้มีอะไรแต่ลองนึกดูว่าเสียงเรามันสามารถดึงดูดให้คนซื้อของหรือว่าใช้บริการสิ่งนั้นได้แน่นอนว่าภาพมันก็มีส่วนแต่เสียงเรามันก็เหมือนแบบมันทำให้คนเชื่อถือหรืออะไรอย่างเงี้ยได้มันคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เสียงเราทำได้ขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าผมขยันพอสมควรนะแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่มากพอณเวลานั้นนะครับ
ไม่งั้นตอนนี้อาจจะไปได้ไกลกว่านี้ก็คือคงอยากจะบอกตัวเองว่ามั่นใจเต็มที่แล้วก็ขยันกว่านี้ครับผมอาจจะต้องอ่านหนังสือให้เยอะกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับทั้งหนังสือภาษาไทยหนังสือภาษาอังกฤษหรืออะไรแบบนี้หรือว่าการเรียนรู้เทคนิคต่างๆจากพี่ที่เขาทำอาชีพนี้มาก่อนครับผม